นี่มันฐานทัพชัดๆมีทั้งเครื่องยิงจรวดแล้วก็เฮลิคอปเตอร์มันต้องขับสักหน่อยแหละได้อยู่ได้อยู่อย่าลูดเสาโอ้มึงเป็นหอไม่ใช่สาวโคโยตี้แล้วอันนี้อะไรแดงๆเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะฮะเห็นในแผนที่เลยขับตามมาสัญลักษณ์มันเป็นลูกหมาว่ะเข้าสู่พื้นที่บอสอะไรวะบอสอะไรเงียบกิ๊บมีแต่หญ้ากับมดอะไรไหนว่าบอสมาแต่เสียงแล้วโอ้อะไรเนี่ยฮือฮาฮือฮาไม่ครับเดี๋ยวมึงโผล่มาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวกูจะตกใจหมาก่อนหรือว่าตกใจไอ้นี่ก่อนนี่โผล่มาจากไหนเนี่ยกระสุนก็บดอีกสไนเปอร์มันเล็งสวัสดีครับผมแมนปืนลมช่วงแวะมาเล่นในวันนี้คาบรูตี้โมบายได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะครับผมว้าวตบมือคาบรูตี้ชื่อนี้การันตีคุณภาพนะฮะเกม FPS ระดับตำนานกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบของเกมมือถือนะฮะแล้วเปิดให้เล่นฟรีด้วยใครอยากเล่นลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะฮะดาวน์โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ผมอยากจะบอกว่าภาพมันสวยมากผมไม่เคยเล่นเกม Battle Royale เกมไหนในมือถือและภาพสวยขนาดนี้มาก่อนคุณผู้ชมยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะเดี๋ยวไปพิสูจน์ด้วยสายตาของคุณผู้ชมเองสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้เลยก็คือโหมด Battle Royale ฮะคือมันมากมันแปลกใหม่อาวุธเยอะยานพาหนะเนี่ยมีหลายแบบมากนะฮะทั้งรถจิ๊บรถพุ่มเกาะรถติดปืนกลเฮลิคอปเตอร์ขับเรือขับฮอกระโดดร่มลอยบนฟ้าด้วยวิงสูตรโอ้โหมันเดี๋ยวเราค่อยไปดูรีวิวกันนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะเฮ้ยพี่มีแต่ Battle Royale เหรอไม่อยากเล่นเกมนานๆไม่คือบทมัลติเพลเยอร์เนี่ยก็มันไม่แพ้กันนะฮะหนึ่งตาเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีเผื่อใครจะแบบเอ้ยนั่งในห้องน้ำไม่มีอะไรทำอยากจิบมือถือขึ้นมาเล่นเกม Battle Royale อาจจะใช้เวลานานก็เล่นโหมดมัลติเพลเยอร์นะเข้าไปหวดกันปั๊ม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 ตายเกิดแล้วโหมดเนี่ยมีเยอะมากหลากหลายสุดๆเล่นได้ไม่มีเบื่อเลยฮะโคตรมันโหมดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูแต่ว่าตอนนี้ผมขอรีวิวระบบของเกมก่อนแล้วกันนะฮะระบบมันโหหลากหลายเหลือเกินมาดูที่แรกกันเลยซ้ายบนนะครับจะเป็นที่แสดงเลเวลของตัวละครเราเลเวลเนี่ยมีไว้สำหรับปลดล็อกอาวุธปืนแล้วก็ไอเทมใหม่ๆนะครับยิ่งเลเวลเยอะยิ่งได้ปืนเทพๆยิ่งได้ไอเทมดีๆโอ้โหเกเน็ตลันเชอร์สกินยานพาหนะต่างๆสไนเปอร์ก็มาอื้อหือตอนนี้ผมเพิ่งเลเวล10กว่าอยู่เลยนะครับขยับลงมาตรงนี้นะฮะเป็นระบบ Battle Pass ก็คล้ายๆระบบเลเวลนั่นแหละยิ่งเล่นยิ่งเลเวลเยอะยิ่งได้ของดีก็จะมีเนี่ยฮะมีทั้งตัวละครมีปืนมีมีดมีระเบิดอะไรต่างๆนานาโอ้โหของเยอะแยะมากมายฉะนั้นรีบไปปั๊มเวลกันเดี๋ยวนี้เลยนะฮะจะได้ไม่น้อยหน้าชาวบ้านเขานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหน้าอีเวนต์กิจกรรมนะครับได้ของฟรีเนี่ยแจ่มๆเยอะมากตรงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้โหลดเอาหรือว่าหน้าปรับแต่งตัวละครนะฮะไม่มีเกมไหนเหมือนจริงๆคือเราสามารถแต่งอาวุธเรียกได้ว่าละเอียดยิบอ่ะแต่งปืนอันนี้เป็นปืน AK47 ของผมแต่งสกินได้ไม่พอนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องเลดดอทสโคปหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆนะฮะเลเซอร์พานท้ายกิฟจับนะฮะที่เก็บเสียงอะไรต่างๆแล้วอาวุธปืนเนี่ยอยากจะบอกว่าหลากหลายมากๆนะครับมีปืนกลปืนสั้นปืน SMG สไนเปอร์เรียกได้ว่าทุกอย่างมียันบาซูก้าคิดดูนะครับผม เราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับขอลองไปดูในโหมดมัลติเพลเยอร์ก่อนแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงมัลติเพลเยอร์โหมดแรกออนไลน์ในโหมดนี้เราแค่จะต้องจัดการศัตรูให้ครบตามจำนวนทีมไหนจัดการได้ครบก่อนเป็นฝ่ายชนะช่อง3ช่องนี้จะเป็นสำหรับการเรียกหน่วยสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงทางอากาศเครื่องบินทิ้งระเบิดอะไรต่างๆเราสามารถปรับเองได้ตามใจชอบเลยนะฮะโดยที่การจะใช้เนี่ยเราจะต้องจัดการศัตรูตามจำนวนที่มันกำหนดผมบอกได้คำเดียวเลยว่าดอกเดียวตายทั้งทีมแหมศพถ้าสมมุติว่าเรากระสุนหมดเราสามารถหาเก็บได้ตามพื้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นปืนของเพื่อนหรือว่าปืนฝ่ายตรงข้ามก็สามารถเก็บมาใช้ได้นะครับมันแรงขนาดนี้เลยเหรอต่อไปโหมดทีมเดธแมชมันจะเหมือนกับโหมดเมื่อสักครู่เลยนะฮะก็คือจะต้องจัดการศัตรูให้ครบตามจำนวนแต่ว่าในโหมดนี้มันจะสุ่มจุดเกิดไอโหมดเมื่อกี้มันจะเกิดตรงฐานใครฐานมันนะฮะอันนี้เกิดตรงไหนเราไม่มีทางรู้ได้เลยสังเกตเห็นอะไรไหมฮะมันก็คือความสามารถพิเศษของตัวละครซึ่งอันนี้ผมเลือกเป็นปืนไฟมาเพราะว่ามันแรงมากไม่เชื่อดูย่างสดย่างสดเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่ความชอบแต่ว่าเลเวลผมยังไม่มากเลยใช้ได้แค่นี้
ระเบิดระเบิดระเบิดดูฉากจบหน่อยสิโอ้โหระเบิดมาเป็นลูกเลยฮะมาเป็นลูกแล้วก็เงียบตั้มเล่นแต่ปืนกลใครก็เล่นได้มันต้องลองสไนเปอร์สักหน่อยมะสองนัดรู้เรื่องยิงมันมากมาอีกดีมะตับ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 โคตรสะใจเลยพี่น้องครับได้สกิลอันใหม่มาแล้วเป็นปืนกลนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่มาลองดูปืนไฟมันต้องยิงแต่ใกล้ๆไงแต่นี่มันสาดจากระยะไกลได้สะใจกว่าปืนไฟเยอะฮะโอ้โหเละเทะหลังกำแพงหลังกำแพงนี่สาดไปเลยฮะมันทะลุหมดเลยกระสุนเนี่ยสมจริงมากต่อไป Search and Destroy หรือว่าโหมดวางระเบิดนั่นแหละฮะทำง่ายๆโหมดนี้เราเป็นฝ่ายกันก็ต้องไปป้องกันจุดวางระเบิดไม่ให้ศัตรูมาวางได้ถ้าสมมุติมันมาวางก็จะต้องกู้ระเบิดให้ทันนะครับถ้าเราจะไม่ป้องกันเราก็จะต้องไปจัดการมันให้ครบทุกตัวอย่าให้มันเหลือรอดแม้แต่ตัวเดียวนี่แน่ยิงหาเลยฮะแล้วเพื่อนเราตายหมดเลยเหลือเราคนเดียวไม่เป็นไรน้องแอดเอาอยู่โอเคอุ้ย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 โอ้โหสองตัวเลยอีกตัวเป็นสไนเปอร์ฮะไม่ต้องกลัวระยะใกล้มันทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วไปไหน สภาพโคตรทุเรศแบกสไนเปอร์วิ่งมีคนมาไหนวะย่า จัดการฝ่ายตรงข้ามครบก็ชนะเหมือนกันนะครับกลับกันถ้าเราเป็นอีกฝ่ายเราก็จะต้องบุกไปที่จุด A จุด B ให้ได้เพื่อไปวางระเบิดนะครับผมถ้าสมมุติวางระเบิดเสร็จศัตรูมากู้ไม่ทันก็ชนะหรือว่าจะไล่ฆ่ามันให้หมดก็ชนะเหมือนกัน easy domination เกียดเสียงตัวเองยังไงวันนี้เป็นโหมดยึดจุดนะครับมันจะมีจุด A B C อยู่ในแผนที่เราจะต้องไปยึดจุดใดจุดหนึ่งให้ได้นานที่สุดศัตรูมาแย่งเราก็จะต้องแย่งคืนนะฮะใครได้แต้มสุดก็ชนะแค่นั้นแหละไม่ยากบอกเลยว่าโหมดนี้ศัตรูมันชอบอยู่กันเป็นกระจุกจุดเดียวแล้วมันก็ตุ้มสั่งระเบิดลงได้สะใจมากในโหมดยึดจุดนี้นะครับว่าแต่สั่งระเบิดลงเลยแค่สาดกระสุนนี่ก็มันไม่แพ้กันละครับสุนกูแย่หลังกระแพงก็ไม่รอดทะลุทะลวงลวงไส้ต้องหนีหลบทำไมกันรู้ทั้งรู้ว่าไม่รอดบ้าบอตั้งระเบิดลงอีกสักลูกตรงนี้เลยตรงนี้เลยเน้นๆตั้มเอาตายตัวเดียวยังไงจิ้มสักหน่อยนึงอ้าวจบเกมพอดี Victory ชนะอีกแล้วฉากจบเกมโคตรอนาถเลยโดนมีดจิ้มตายนี่ก็แง้มจับมีดแรงมากนะฮะเกมนี้แรงกว่าปืนอ่ะผมบอกเลยมีดสู้ปืนได้บ้าบอก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับโหมดในมัลติเพลเยอร์แต่ว่าสมมุติใครยังเล่นไม่เก่งเนี่ยเขาก็ยังมีห้องฝึกซ้อมสำหรับเข้าไปยิงบอท AI ได้นะครับผมโหมดมัลติเพลเยอร์ผ่านไปและสุดท้ายโหมด Battle Royale ที่ผมชอบเล่นมากเราสามารถเลือกได้นะฮะจะเล่นแบบ First Person เห็นแต่ปืนหรือว่าแบบ Third Person เห็นทั้งตัวนะฮะเล่นกับเพื่อนแบบทีม4คนก็ได้เล่นแบบคู่2คนหรือว่าจะลุยเดี่ยวก็ได้ไปเลยหาห้องไวมากพอเราเข้ามาในโหมด Battle Royale ปุ๊บมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาฮะนั่นก็คือหน้าต่างการเลือกคลาสตัวละครซึ่งแต่ละคลาสเนี่ยจะต่างกันออกไปอันนี้เมดิกเป็นหมอฮะกดใช้สกิลปุ๊บเราจะสามารถเพิ่มเลือดตัวเองกับเพื่อนร่วมทีมได้ไม่ต้องไปเดินหายากันให้เมื่อยแล้วฮะอันนี้หน่วยสเกลพอเรากดใช้สกิลปุ๊บมันจะยิงเรดาร์ออกไปเราจะเห็นศัตรูเป็นตัวสีแดงระบุตำแหน่งได้อย่างชัดเจนแถมยังมีจุดบอกในแผนที่ด้วยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้าง Defender หน่วยนี้ถ้าสมมุติเราอยู่ในที่โล่งเราสามารถตั้งที่กำบังกระสุนออกมาได้นะครับผม หน่วยนินจาเราจะมีความสามารถไม่ต่างกับ Spider-Man จะขึ้นตึกขึ้นบ้านหามุมยิงนี่สบายและในตานี้ผมจะเลือกเป็นหน่วยคลาวแล้วกันนะครับความสามารถของมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปดูเองแล้วกันนี่มีรถให้ลองขับด้วยระหว่างรอเข้าห้องลองสักหน่อยมีรถให้เลือกเยอะมากนะฮะหลากหลายรูปแบบมันเลี้ยวมันเลี้ยวโอ้โหหน้าเริ่มเกมนี่เท่มากนะฮะมันจะเป็นเฮลิคอปเตอร์บินตามกันเป็นสิบลำเลยทับดุทับดุทับไปครับผม
ผมจะกระโดดลงที่เมืองแรกที่เราผ่านเลยแล้วกันนะฮะเพื่อความรวดเร็วไปครับนี่ล่อนวิงสูตรไปกลางล่มเลยฮะบ้านหลังนี้เลยโอเคอุ้ยมีดสวยไหมชอบปืนกระบอกแรกอะไรวะเนี่ย USMC SMG 9 mm เฮ้ยได้ยินเสียงคนวิ่งเฮ้ยมาทำไมบ้านนี้มีเจ้าของเลี้ยวออกไปเลยนี่เฮ้ยๆจะเข้าบ้านใครไม่เคาะประตูก่อนเลยเฮ้ยไม่มีมารยาทไม่ต้องสั่งสอนด้วยกันจิ้ม2จึ๊กอุ้ยเฟิร์สบัตด้วยศพแรกของเกมนะฮะปืนเยอะมากอุ้ยๆเพื่อนมันมาฮะเพื่อนมันวิ่งผ่านหลังบ้านไปเฮ้ยไปไหนอะผมอยู่นี่เอ้ามันไปผิดหลังเฮ้ยต้องยิงเรียกสักหน่อยสกิปไปนิดนึงพอมันล้มนะฮะตามเก็บผลงานได้ไปอีกตัวหนึ่งอุ้ยเกาะเลเวล3กับกระเป๋าแล้วมันพกสไนป์2กระบอกบ้าบอขอลองสักกระบอกนึงนะฮะจะแหลมหรือเปล่ามาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วทำไมมันไม่มากันทีเดียวเฮ้ยจะแบ่งกันมาทำไมโอ้โหลูกซองแรงมากนัดเดียวล้มเลยอะแต่โอ้โหของมันยังไม่ทันเก็บรีบมาช่วยเพื่อนทำไมเนี่ยแล้วสำหรับไอเทมต่างๆในเกมไม่ว่าจะของแต่งปืนหรืออะไรมันจะแบ่งเป็นตามระดับนะฮะจะแบ่งตามสียกตัวอย่างเช่นสีขาวกากสุดสีเขียวดีขึ้นมาหน่อยสีฟ้าดีแล้วก็สีทองโคตรเทพอะไรประมาณนี้ฮะอย่างลูกซองอันนี้เนี่ยผมใส่ของแต่งสีทองเข้าไปนะฮะมันเพิ่มกระสุนจาก6นัดเป็น12นัดอะไรเงี้ยรีโหลดไวขึ้นดีมากดีมากไอเทมเยอะนะฮะของแต่งหลากหลายไปขับรถไปซิ่งกันดีกว่าอันนี้เป็นรถ SUV เปิดประทุนฝนตกก็เป็นหวัดแน่ๆเฮ้ยด้านหน้านั้นมีไอเทมอยู่นะฮะเราสามารถไปส่องดูได้คือมันจะเป็นลำแสงอย่างเงี้ยแล้วในแผนที่ก็มีชัวร์ด้วยนะฮะของนี่เก็บกันไม่หวาดไม่ไหวอันนี้เป็นชิปอัปเกรดตัวละครนะฮะคือตัวเราจะสามารถใช้สกิลได้เร็วขึ้นเยอะขึ้นดีขึ้นอะไรประมาณนั้นลองบาซูก้าสักนิดหน่อยแล้วกันนะฮะล็อกเก็ตล็อกเก็ตยิงจรวดเฮ้ยมีคนมามีคนมาเฮ้ยเฮ้ยรีบยิงทำไมรีบยิงทำไมต้องยิงแบบปานีดสอยหัวตั้งสองนัดสไนบ้าบออะไรเนี่ยไม่แรงสะใจเลยอ๋อหรือว่าผมใส่เก็บเสียงวะปืนดีดด้วยโอ้โหเก็บเสียงดีดมากโอ้ย่าบอกมันหนีนะเฮ้ยอยู่ในบ้านสาดรอเลยมาสไลด์หนีไปไหนล่ะไอที่ผมเก็บมามันเป็นจรวดแบบนำวิถีฮะต้องล็อกเป้าก่อนไม่งั้นยิงไม่ได้สองนัดรถระเบิดนะฮะจำไว้จำไว้ใครขับผ่านนี่ไม่น่าเหลือนะฮะมีคนอยู่ในบ้านเอาเป็นว่าผมลองใช้สกิลเลยนะฮะสำหรับหน่วยคลาวน์เขาจะมีระเบิดชนิดพิเศษฮะรูปร่างหน้าตานี่กระหล่งปงสุดๆนะฮะแต่ว่าระเบิดชนิดนี้จะทำให้เกิดเสียงที่เรียกซอมบี้มาได้นะครับซอมบี้จะวิ่งไปลุมศัตรูที่อยู่บริเวณนั้นแล้วมันก็เป็นโอกาสสำหรับเราในการจัดการศัตรูนะฮะแล้วอย่าเผลอไปอยู่ใกล้ระเบิดนะฮะเพราะว่ามันจะตึ้มนิดๆหน่อยๆนอกจากจรวดนำวิถีจะยิงรถยิงเรือได้แล้วมันยังสามารถยิงเครื่องบินที่ขนส่งแอร์ดรอปได้นะฮะปกติแอร์ดรอปเนี่ยมันจะลงตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่นี่เราอยากให้มันลงตรงนี้เราก็หวดมันตรงนี้บอมแล้วก็ตามไปเก็บได้เลยนะครับ นี่เลยมันเป็นของเราแล้วโอ้ของแต่งทองทั้งนั้นเลยเอาลูกซองทองมาแล้วกันฮะแต่งทองทั้งกระบอกอย่างนี้โคตรเทพผมบอกเลยฮะโคตรดีไปรีโหลดไวมากดูดิบ้าบอไปฮะไปฮะเหลืออีก2ตัวจะได้แชมป์รู้เว้ยมีคนอยู่ข้างบนนี้ฮะอย่าให้มันได้ยินผมแล้วกันเดี๋ยวลูกซองเป่ามันไหนมองไม่เห็นอุ้ยมันคานอยู่เดี๋ยวกันมันอยู่ไกลไปโอ้โหมันใส่เกาะอะไรเนี่ย1แม็กไม่ตายนี่ลูกซองซ้ำเข้าไปสุดยอดเหลืออีกตัวเดียวครับผมอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นมันยังไม่เห็นยังไม่เห็นเด้อมาตั้งโล่อะไรตอนนี้ดูเดี๋ยวโล่ตั้งไม่ทันช้าไปนิดนึงนะเราอะเกือบละเกือบละวู้โอ้โหยังรอจ้าบสุดนี่มันฐานทัพชัดๆมีทั้งเครื่องยิงจรวดแล้วก็เฮลิคอปเตอร์มันต้องขับสักหน่อยแหละไปผมจะโชว์ฝีมือในการขับมันเอาขึ้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอเคมาละมาละได้อยู่ได้อยู่อย่าลูดเสาโอ้มึงเป็นหอไม่ใช่เสาโคโยตี้ละอันนี้อะไรแดงๆเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะฮะเห็นในแผนที่เลยขับตามมาสัญลักษณ์มันเป็นรูปหมาวะเข้าสู่พื้นที่บอสอะไรวะ
บอสอะไรเงียบกิ๊บมีแต่หญ้ากับมดอะไรไหนว่าบอสมาแต่เสียงแล้วโอ้อะไรเนี่ยฮือฮาฮือฮาไม่ครับเดี๋ยวมึงโผล่มาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวกูจะตกใจหมาก่อนหรือว่าตกใจไอ้นี่ก่อนนี่โผล่มาจากไหนนี่กระสุนก็บดอีกสไนเปอร์มาเล็งกังอัดเต็มอกโอ้โหเลือดจะลดแล้วมันตบหอทีเดียวลอยเลยอะไรนี่ฮือวิ่งก่อนไม่รู้ล่ะ อะไรเนี่ยโอ้โหไม่ให้เวลาได้ตกใจเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากโอ้โหเกือบตายเมื่อกี้แล้วมันตบฮอแทบระเบิดฮอกระเด้งกระดอนเลยเมื่อกี้อ๋อคือเราอยู่ไกลๆยิงมันก็ไม่ได้ต้องเข้าไปในพื้นที่โอ้โหผมว่าเอาฮอแล้วหนีดีกว่านะฮะไปแล้วเก็บของอะไรไม่น่าทันแล้วขึ้นฮอหนีเลยดีกว่าสะดุ้งอ่ะสะดุ้งเลยเมื่อกี้ไปดีกว่าหาคนยิงดีกว่าเอ้ยตรงนี้มีกังหันหอคอยอยู่ไปซุ่มยิงอยู่ข้างบนดีกว่าฮะไปล่อนไปอย่างนี้เลยฮะถ้าเกมนี้สมมุติเรากระโดดจากที่สูงเนี่ยเราไม่มีทางตกตายถ้ามันสูงปุ๊บมันจะล่อนให้ทันทีและใช้ในการเคลื่อนที่เข้าวงได้ไวมากนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะตายวงผมไม่เคยตายวงสักครั้งเลยในเกมนี้นะครับเอ้ยเสียงใครดีว่าเราได้ยินก่อนมีกระโดดหลบด้วยคนหรือกบวะเนี่ยภูเขาเยอะดีจริงๆชอบมากในการซุ่มยิงอยู่ที่ว่ายิงโดนหรือไม่โดนไม่โดนรอมันนิ่งๆมันยิงกันนี่แหละโอกาสเราอุ้ยเดี๋ยวใครมาข้างหลังเดี๋ยวก่อนมันปาอะไรไม่รู้ด้วยเมื่อกี้ไม่อยู่แล้วฮะไม่อยู่แล้วจ้าลูดสลิงไปมันปาระเบิดล่อซอมบี้ว่ะสวยแล้วโอ้ซอมบี้วิ่งตามผมอีกหาบ้านหลบก่อนแล้วกันฮะเฮ้ยนั่นไงเกาะหนาหนานี่ยิงตายยากอยู่เนี่ยนะซอมบี้ยังตามมาอีกเหรอเฮ้ยไอตัวนี้เลยที่เมื่อกี้เราจะยิงมันอยู่แล้วซอมบี้ไม่ยิงหัวไม่ยอมตายใช่ไหมเนี่ยโอ้มันตีเราเจ็บอยู่นะฮะเนี่ยเอาแล้วใส่กันยับแล้วอย่าเพิ่งตายนะเฮ้ยขออู้หูอันนี้แหละสไนมันต้องอย่างนี้ดิวะหน่วยที่ผมเลือกใช้ตัวนี้เป็นแมคานิกนะฮะซึ่งเราจะสามารถเรียกโดนออกมาซึ่งเอาโดนมาทำไมไปดูกันไปฮะลอนบินไปหาเลยอยู่กันอีกหลายคนในเนี้ยโดนนี้เป็นโดน EMP นะครับมันจะบินไปตามหาศัตรูแล้วก็ช็อตไฟแล้วมันจะโดนไฟดูดยืนนิ่งๆให้เรายิงโอ้โหอุตส่าห์กางโล่ออกมาโดนไฟดูดอยู่ดีนะมีคนอยู่ในบ้านมองอะไรแหมมายืนดักโอ้หน้าต่างก็มีเฮ้ยเหลือคนเดียวได้แชมป์อีกแล้วเว้ยแอร์ดรอปตกไปในน้ำอยากได้ขับเรือไปแล้วกันครับไปตัวสุดท้ายมันต้องเอาปืนจากแอร์ดรอปฆ่ามันเสียงเลยเฮ้ยมันขับเรือมาสับที่นั่งมาถือมีดทำไมเนี่ยถือปืนยิงมันเด็ดยิงมันกูตายที่สองเพราะถือมีดนั่งบนเรือแล้วจะมาเอาแอร์ดรอปแล้วโดนยิงตายคาเรือโอเคสำหรับวันนี้ผมพอแค่นี้แล้วกันถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากสมัครไลค์แชร์ด้วยบ๊ายบาย see you guys next time ใครอยากเล่นลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับผมสนุกมากฮะ Call of Duty Mobile ไปโหลดกันเยอะๆนะครับเจอกันคลิปหน้า